แล้วก็มีของของอบต.บางจักรมาให้ใหม่ที่สิบของมีของเก่าของอบต.บางจักรแทนครับผู้ใหญ่ก็มองมาหมดทำผู้แบบกระบะของเราเนี่ย
ายสถานการณ์โควิดของอ่างทองวันนี้ครับณวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ยังไม่ค่อยดีนักแต่ว่าพอเห็นความร่วมมือของทุกฝ่ายเองเนี่ยก็เบาใจไปได้เปราะหนึ่งว่าเราพร้อมใจกันคนละไม้คนละมือช่วยกันครับแล้วเมื่อครั้งก่อนเนี่ยครับปัญหาขยะติดเชื้อมันล้นเลยครับมันฟ้องประชาชนเลยครับก็คิดว่าอันนี้ก็คงเป็นอันหนึ่งที่เราจะต้องหารือกันเพื่อเตรียมความพร้อมไปให้พร้อมไปด้วยกันก็คิดว่าการนำปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งก่อนเนี่ยก็จะนำมาซึ่งได้รับการแก้ไขในครั้งนี้แล้วศูนย์ CI จะเปิดได้เมื่อไหร่ครับก็คิดว่าเตรียมความพร้อมก็คงจะต้องเปิดได้ไวที่สุดนะไวอย่างศูนย์ที่นี่ก็คงจะเปิดได้ตั้งแต่รับคนไข้มาดำเนินการได้ตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปครับ